วันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่นำกุนเชียงไก่ปราวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุนเชียงนุ่มนำมาหั่นเป็นแว่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงยีจนสุกใส่กระเทียมสับละเอียดผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่แตงกวาหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกุนเชียงไก่ลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศมะนาวหั่นซีกและต้นหอมเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ